ดูหน้าชัดๆปูประยาพาเจ้าบ่าวไปเปิดตัวกับเพื่อนดาราหลังนางเอกสาวปูประยาออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ถือเลือกดีสิ้นปีนี้พร้อมกับบอกเล่าถากึ่งแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้พรมลิขิตคือคุณแม่ของเธอเป็นคนแนะนำให้รู้จักแต่นับจากแจ้งข่าวดีก็ยอมไม่ได้เห็นหน้าค่าตาว่าที่เจ้าบ่าวของสาวปูชัดๆ กระทั่งล่าสุดสาวปูเกี่ยวก้อยควงแขนแฟนหนุ่มไปเปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างลีเดียสันรัตและพี่สาวคนสนิทอย่างพลอยเชอร์แมนและลีเดียแมททิวมีภาพร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นโดยพลอยได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่า celebrating my favorite newly e n g a couple and my best friend ลาก